าจะคน1 2 3ชื่อนี้น้องจันสาบานแกงคงพี่น้องโอ้ผู้ชายแว่นนี่น้องจันสาบานแกงคงเพิ่นก็มางานเทศกาลนี้คือการพี่น้องนี่ชื่อยังจันนี่ชื่อยังเนี่ยดอนอ๋ออันนี้ดิพิมใจพิมใจวะอันนี้พิมใจทักทายสบายดีทุกคนเนาะคลิปตอนนี้บรรทัดพี่น้องทุกคนมารองานเฉลิมฉลองวันคุ้มหอบวันสังตั้งของทัพประชาชนเราคุ้มหอบ75ปีอยู่ที่เมืองเชียงโปนแห่งประเทศพี่น้องคือคือหลายเนาะคนหลายแห่งพี่น้องคนในลายคักเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ที่มีการจูดผู้อยู่ในค่ำคืนของวันนี้นะพี่น้องปูเสริมฉลองแล้วเนาะพี่เจ้าฟ้าพี่น้องรอเบิ่งเนาะเขาเจ้าขายยังไงภายในงานบุญพี่น้องเอ้ยฮะขนาดจะแพ้ขนาดน้อยอ๋อได้ๆได้คนลายครับพี่น้องเอ้ยสุราจะเต็มอยู่ในวงดนตรีพุ่นแหละเมื่อแล้วป่ะนี่ดิบักกะล็อกดิบักกะล็อกว้าเนี่ยอาหารมาเนี่ยของเล่นเด็กเพียบเลยไข่ลูกไข่หนึ่งไข่ต้มเริ่มถือไม้กันสั้นมากเนาะโถ่ปุ้งมาเป่าตอนแรกนี่ลายกว่านี้อันนี้สีเด็กๆมาน้อยหนึ่งเนาะประมาณ7โมงปลาย8โมงนี่แหละตอนนี้เข้าไปวงดนตรีมาแล้วคนอ่ะเต็มอยู่ในวงดนตรีแล้วขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะไม้กันสั้นลืมถือมากพี่น้องเว้ยก็เลยอยากสั้นๆเนาะใช้มือจับกองเลยใช้มือจับกองสดๆคุยไม้กันสั้นเอ้ยสบายดีภาษาวันไหนนี่โถกำลังหายหูคักเนาะนี่เขากองไอ้นี่ไหนกำลังอัดคลิปอยู่เด้อบนคณะมีที่มาเด้อเชียร์ลงเชียร์ลงผู้สาวบ้านไหนนี่จะมาที่บ้านไหนนี่ฮะมาที่บ้านทำไมวะโอ้ชื่อไหนนี่ชื่อยังนี่ฮะลาเล่โอ้ผู้สาวส้นเท้าบ้านทำไมพี่น้องเอ้ภาษาสุนทรบรูบ้านทามินี่แต่คุณนะฮะบ้านเทวามีน้ำท่วมเมื่อปี2019-2020นะพี่น้องอยากไ
ิภาพี่น้องขออย่างรอเนาะวงดนตรีก็อยู่ทางหน้าบ่ได้พี่น้องเอ้ยของเล่นเพียบเลยย่างไปเลยผมพร้อม5ปีใดเขาเจ้าจะจัดงานยิ่งใหญ่เท่านึงเนาะอยู่ที่สปป.ลาวพี่น้องและก็สำหรับทุกๆเมืองทุกๆแหว่งจะได้จัดก็ถือว่าครบรอบ75ปีของวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวก็เลยจัดงานอยู่ที่เมืองเชียงปูนบารักก็ได้มีโอกาสพาพี่พ่อน้องทุกคนมารอเบิ่งงานบุญเนาะI'm not afraid to die.
จันพี่น้องน้องจันสาวบ้านแก้งคงนะฮะค่ะมาจากคนมาจากคนมามากันจากคนหนึ่งสองสามเชื่อดิม้วนวะม้วนวะม้วนวะม้วนอยู่เนาะมาจะโดนละมาจะโดนละเข้าไปในเลยวะเข้าไปแล้วยังไม่ได้เข้าไปเลยที่รู้จักที่รู้จักมาสองคันมาดิน้องจันสาบานแก้งคงพี่น้องโอ้โหผู้ชายแว่นเนี่ยน้องน้องจันสาบานแก้งคงเพิ่งกลับมางานเทศกาลนี่คือการพี่น้องเลยอันนี้คนนี้ชื่อยังนี่นี่ชื่อยังฮะชื่อเนยอ๋อนี่ชื่อยังจันนี่นี่ชื่อยังเนี่ยดอนอ๋ออันนี้เด้หิมใจฮะหิมใจหิมใจวะอันนี้หิมใจจ้าก็อยู่บ้านไหนจ้านะอยู่บ้านไหนวะจ้านะอยู่แกงหัวปลาอ๋อเอ้ามื้อนี้นอนใช้มื้อนี้มานอนอยู่ใช้มือดีนอนอยู่ห้องเฮียนบ่อ๋อพักพักห้องเฮียนแล้วก็เข้ามาเล่นงานถือตรงเลยเดี๋ยวมื่นมื่นเข้าห้องเฮียนบ่มื่นเฮียนเต้าบ่มื่นอ๋อห้องไหนล่ะเฮียนห้องไหนล่ะพอซี่ล่ะอ๋อเก่ง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 นี่3ปีก็จบแล้วเนาะนี่3ปีก็จบแล้ว3ม4พี่น้องเอ้ยโอ้ยขอโทษขออภัยล่ะพี่น้องเอ้ยกล้องกล้องจะมืดๆนิดนึงเนาะชาวบ้านแกงหัวป่าเอ้ยจังนี้ครับบ้านแกงหัวป่าก็ประมาณ3กิโลเมตร4กิโลเมตรประมาณนี้บ่ไกลปานใดเนาะข้ามภาคผู้ภาคนั้นเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้องเพิ่นน้องพิมพ์ใจเพิ่นบ้าเฮียนอยู่ม่อสอต้นเฒ่าเมืองเสโปนอยู่ในเมืองแล้วพี่น้องเอ้ยน้องพิมพ์ใจ okay. มื้อหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบารัดสิไปแวะลินน้ําอยู่บ้านเด้อน้องเมื่อบ้านอยู่บ่เมื่ออยู่เนาะน้องจันวันน้อยบ่ได้มาบ่วันน้อยอ่ะมาคือจังจะใส่กับเพื่อนหน้าคนไปบ่วันน้อยก็มาได้พี่น้องเอ้ยน้องไปสั่งจังเลยบ่อ๋อวันน้อยก็มาพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าไปทางใดแล้วจัดสงสัยไปลิ้นนั่นมาคงใกล้บ่จังไปสั่นมาคงเบาบ่จังเนาะน้องจันสาวบ้านแกงคงเอาไว้มาขึ้นมาจะได้เจออยู่ในงานนี่พี่น้องน้องจันนะฮะกลายมานี่เนาะนะฮะคักนะฮะคักน้องจันเฮียนอยู่ม.4จันม.4เนาะแม่เนาะม.4น้องสาวม.4เนาะหากว่าพี่น้องท่านใดอยากฮู้ว่าน้องจันเป็นไผ่เนาะให้เลื่อนกลับไปเบิ่งอยู่ในคลิปก่อนๆที่บารัดได้เคยถ่ายไปประมาณ 2-3 เดือนหลังนี่หลายมีบักหลายคลิปเนาะน้องจันเพิ่นพาบารัดไปซ่อนปูซ่อนป่าไปซึกสะดุ้งหาป่าอยู่ในแม่น้ําซี่ล่ะครับน้องจันเพิ่นตากข้าวตากหยังตากน้ําให้แห้งบารัดไปถ่ายเอาพี่น้องเอ้ยอยู่ที่บ้านแกคงเมืองเชฟโปรไปประเทศเป็นสาวเข้าเล่าพึ่งหรือว่าเข้าบลูเนาะพี่น้องน้องคนน่าฮักหลายชีวิตหน่อยอันนี้ก็มาเปิดหูเปิดตาคนว่า
มางานบุญเดี๋ยวก็กลับล่าเพิ่นว่ามีเวลาบารักกับสังทีไปเยี่ยมยามเพื่อนน้องอีกเทื่อนึงเนาะน้องจันมีความสามารถหลายได้พี่น้องไอ้เพิ่นทักไม่พ่อยทักพ่อยทักอย่างก็ได้อย่านะทักพ่อยหรือว่าไม่กวาดพื้นเพื่อนนะครับบารักกับสินเดียผ้าทุกคนย่างลอยเลยจันเดี๋ยวบาลัดกลับก่อนเด้อลิ้นลิ้นให้ม่วนๆเด้อโดยขอบใจหลายๆเดี๋ยวมื้อหน้ามีเวลาบาลัดสิไปเยี่ยมยามอยู่บ้านเด้อไปพี่น้องบ่อันนี้ชื่อยังนี่นะชื่อยังเจ้าอันนี้ได้ชื่อยังนี่นะโอ้ขยันจักจันโกงเนาะเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้จบสิ้นไว้เพียงแค่นี้เนาะฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้เนาะจงอยู่ดีมีแห่งโชคมาร่ำรวยกับทุกคนเด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดีผู้คนหลายเลยจ้ะ